ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เจอใช่ไหมครับวันนี้จะนำเสนอนะฮะจดเทคซ่อมแอร์ชาร์ปนะครับนี่เราแกะฝารอนะครับเห็นอาการนะครับก็เป็นรุ่นนะครับรุ่นรุ่น AU-MP10 นะครับใช้กับแฟนคอยครับอีกรุ่นนะครับรุ่น AH-MP10 เหมือนกันวัดน้ำยาไว้นะครับเจวัดโลไว้ติดแอมก็จับจะให้ดูกระจะให้ดูกระแสนะครับน้ำยาก็R22นะครับตัวนี้ขาดคนเปิดแอร์จะเห็นอาการนะครับว่าอาการเป็นยังไงอยู่เดี๋ยวเราปรับหนึ่งนะครับเดี๋ยวพักก่อนช่างนุ่มเฮียครับเฮียครับเปิดแอร์หน่อยครับโอเคครับตอนนี้ช่างแมวก็จะเปิดแอร์นะครับเปิดแอร์ให้เห็นอาการนะครับโอเคเปิดยังมาเลยเป็นที่20 แอมป์นะครับ20 แอมป์นะครับตัดชัดเลยครับแล้วก็ลงตัดนะครับพัดลมหมุนนะครับอากาศปิดก่อนโอเคการสตาร์ทไม่ออกนะครับคอมไม่เดือดนะครับวางรีโมทจะดูฝาก่อนเย็บสี่แฉกบันไดมาใช่ไหมเปลี่ยนบันไดมันไม่แกะฟันมันเลยโดนถ่ายช่างเงี้ยแอร์ตันวะคุณเต็มเลยแอร์ตันส่วนหนึ่งไอสตาร์มันต้องกดสตาร์ทได้ก่อนเจ๊ตาขึ้นไปเลยขึ้นไปดูหน่อยขึ้นมาใช่ไหมแอร์ก็มีตันอยู่นะครับตันอยู่โน้ตถ่ายด้านข้างนี้ทางรถเนี่ยท่านลงแล้วแต่ก็ตันอยู่ส่วนหนึ่งโอ้โหแต่ว่ายังไงต้องสตาร์ทออกก่อนนะครับนี่คือล้างออกกันอีกทีนี่ต้องให้กี่ฟองเต็มแล้วครับรอบเลยเดี๋ยวนี้ที่ต้องขอนี่ต้องดูต้องแกะดูข้างในต้องแกะสี่แฉกถอดไปแล้วหรือเนื้อแค่นี้ออกมานะครับเพราะว่าแคปสตาร์ทอยู่ด้านในนะครับแคปหลังสตาร์ทปิดสายคาร์บกลับไปแล้วว่าไม่เปิดรีโมทก็มีมั้ยหลายอย่างนะครับล็อกนะแขมล็อกอยู่นะครับมาดูกันขาวขาวเป็นสตาร์ทนะครับน้ำเงินเป็นรันนะครับคือรันข้อนิวตันนะครับนิวตันคาร์บอนก็เป็นลายนะครับมีต่ออันนี้เนี่ย1 N1 ไฟ1นะครับ N นิวตันนะครับลายก็เข้าเบอร์1นะครับตัวนี้ใช้ดวงท้ายนี้สายกันนะครับ
ไอ้คลิปล็อกหล่นมาข้างล่างนะเข้าสกิลมีขาล็อกอีกนะครับกดขาล็อกอีกหนูยากจริงใช่หนูห้าไมโครนะครับวัดกันหลอดไม่หลอดเรียกว่าของเจ๋งตั้งคูณ 1K นะครับแล้วลงอยู่นะครับงานเข้าแล้วคอมน็อกเอาเซลหรือเปล่าดูแล้วไม่เสียล่ะวัดดูไม่เสียเนี่ยแต่ก็ไม่แน่เนี่ยลองเดี๋ยววัดจับโอมกันวัดนี่กันขาวแดงนี่กันพี่สีขาวเป็นสตาร์ทเนาะให้หนูตั้ง X10 วัดดูนะครับดูก่อนมีอะไรขาดไหมดูโอมีเดี๋ยวจะคุมของผมก่อนเดี๋ยวรู้ว่าขึ้นกี่โอมนะฮะซีโร่โอมก่อนวัดขาวกับแดงนะครับรันกับสตาร์ทจุดประมาณ6โอมนะครับแล้วก็คอมมอนมอนกับคอมมอนกับรันนะครับ2โอห์มนะครับมีโอห์มนะวัดรั่วมีรั่วมั้ยนะฮะเนี่ยลงลงกาวโครงเหล็กโครงนี่ด้วยก็มีรั่วนะครับดูว่ามันกระชากไม่ค่อยรุนแรงเดี๋ยวต้องลองเปลี่ยนแคปตัวใหม่ดูนะครับเผื่อมันจะหลุดยี่สิบห้าใช่ไหมเราต้องใส่ที่มากกว่าให้ลดให้รุนแรงนี่40นะครับต้องเล่นของแรงนะครับ40ไมโครฟาราดนะครับ450โวลต์นะครับช่วยมาจะลองใส่ดูตั้งวัดกันนี่วัดด้วย 1K กันเสียเดี๋ยวกันแป๊บหนึ่งขาวเป็นสตาร์ทนะครับขาวใส่ไปบริญินเนี่ยคนฟังแล้วจะบริญินแดงเป็นรันเนาะแดงเป็นรันอ้าวเดี๋ยวพร้อมขาสลับด้านนะครับเดี๋ยวก็ขาเสียบไม่พอครับต้องเสียบฝั่งนี้เป็นสีขาวนะครับเส้นเงินเสียบด้านบนเป็นรันนะครับแดงก็เป็นรันสีน้ำเงินอีกเส้นวิ่งไปเลี้ยงพัดลมนะครับเป็นรันของพัดลมนะครับโอเควางอย่างนี้กัน
ไม่รอดไม่รอดก็ของเจ๊งถ้ารอดก็โชคดีได้ไงลองล่างมึงเกี่ยวกับไม้ปกติก็ต้องใส่ปล่อยมันตันมากไปเนี่ยปล่อยมันนานไปเนี่ยนานไปเนี่ยไม่ล้างดูก่อนไม่งั้นต้องปล่อยน้ำยาทิ้งดูเดี๋ยวลองดูก่อนเปิดดูอีกทีก่อนนะครับรอดไม่รอดเดี๋ยวต้องเปิดอย่างเงี้ยต้องปิดเร็วๆเร็วๆเดี๋ยวจิ้มสตาร์ทได้แล้วครับหลอดหลอดหลอดเราใส่ที่มากกว่านะครับวัดวัดไม่เสียนะครับเดือดน้ำยานะครับเดือดน้ำยานะครับหลอดปากถือว่ายังรอดนะครับวัดไม่เสียนะครับจะเปลี่ยนแล้วใช้ได้นะครับเฮียปิดไปแก้ก่อนเนี่ยกลัวไฟโดดเนี่ยพอดีเนาะไอ้อันบอลางเนาะเห็นไหมสตาร์ทเนาะเดี๋ยว40ไมโครเข้าไปเป็นไงยิ่งจะสูดเลยแรงกว่าใช่ไหมแรงกว่าเนี่ยเหมือนชอบของแรงช่างไปเอาน้ำก่อนสายยางล้างก่อนล้างก่อนล้างค่อยล้างหน่อยนี่กี่นาทีแล้วใช่ไหม11ประเดี๋ยวสตาร์ทกันงานหลังยังรอด